ยังทั้งสิตำยังโอ้แดดกำลังห่อนหอยแข้งพ่อกันแล้วอยู่ตลาดน้องพ่อกันเนาะจำบ่ได้หรอกมันคนหลายดิคนมันหลายครับแต่ว่านี่จำพ่อข้าได้อยู่นี่เอาเนาะมันขายตลาดน้องพ่อนี่ครับเห็นมันน้อยสดดีแหน่น้อยสดดีเด้อน้อยไงได้นี่บ่มันน้อยนั่นน่ะ180ดีคุณ200มันเหลือก็เบื่อใส่มาบอกว่าแล้วแต่ขนาดบ่ครับบ่แล้วแต่ขนาดหอยแล้วแต่ขนาดใครแต่ขนาดหอยบ่งจังได๋เราวัดวิธีได้จังฮู้จักหรือสังเกตเราว่ามันสิเป็นเบอร์เป็นไส้เขามากโหมีเนาะหล่อนเนาะหล่อนมาเลยแบบไข่เป็ดนี่เนาะหน่วยน้อยๆก็หลอดไปเรื่อยๆหลอดไปเรื่อยๆเนาะโอ้เอาไปใส่ก็ต่อไปเป็นไส้เป็นไส้โดยเครื่องหล่อนนะครับขายดีเลยน้องเพิ่นเด้อนี่อ้าวนี่แล้วตำเมียงเอ้เป็นตาแซ่บนี่เนาะนี่บักยมบักม่วงกล้วยตะไคร้บักต้องบักเฟื่องบักขามหน่อยนี่นี่บักขามหน่อยเนาะแซ่บแล้วนี่เนาะนะครับเด้อโคกเท่าไหร่ล่ะครับ40บาทเด้อ40บาทก็บ่แพงครับพอกินเด้อ40บาทเอาเด้อถือว่ามีความชำนาญในการตำแล้วครับเด้อพี่น้องอยากกินตำแบบแซ่บๆตำหยังก็ได้อยู่นี่มาสั่งเอาเลยเนาะรวมได้ทุกอย่างบักโกมีใบย่ามนี่ตำบักโกใส่บักเฟื่องนี่มีเด้อเบิ่งย่ามหน้าเนาะนี่ต้นบักโกเหี้ยมาแล้วซื่อมื้อนี่เพิ่นเอาไปปลูกแล้วแถวโรงแรมมาแล้วต้นบักโกอ้าวนี่กําลังสิฝานต่ําบ่ครับบ่อ้าวบางร้านแล้วบ่นี่อ้าวขอบคุณหลายครับเด้อท่านเฮ็ดมันมีแต่บ่ยายปื้อใดเจ้าเดิมไก่หมุนบ่ครับบ่โอ้คนละเจ้าเนาะว่าเจ้าเดิมแม่นอันนี้ไก่อบโอ่งเนาะอันนี้ไก่อบโอ่งอยู่หนองพอกเป็นไก่หมุนหาเล่าเรื่องเดียวกันบ่คนละอย่างเลยวิธีทำคนละแบบเลยเนาะนี่ครับไก่อบโอ่งท่าได้บ่หลายสิท่าได้บ่ใช่มั้ยไก่อบโอ่งนี่ใส่แก๊สบ่ครับตัวเท่าไหร่ล่ะ140บาทเลยครับตัวใหญ่ๆนี่นะโอ้เป็นตาแซ่บเหลืองไม่ห่วยเลยตัวบักใหญ่ได้140บาทอ้าเถอะเตียงนึงก็ได้เตียงนึงก็ได้เตียงนึงก็70แล้วแต่ผู้ซื้อต้องการเนาะนี่เนาะ50บาทก็มีอันนี้ก็อบโอ่งคือกันเนาะอบโอ่งหมดนี่เด้อโอ้เป็ดแซ่บเลยใส่ไก่ๆบ่ก็นำคือเป็ดแซ่บเลยขนาดไก่นี่ไก่อบโอ่งนะครับไก่อบโอ่งที่ตลาดนัดวันเสาร์อำเภอโพนทองจังหวัดระยองอยู่มุมที่ว่าการนะครับติดถนนเด้อพี่น้องอยากกินมาเลยอยากกินมาเลยครับนี่โอ้ตัวใหญ่นี่140บาทถือว่าบ่แพงครับบ่แพงบ่แพงไก่อบโอ่งเหลืองหุ่ยทุกสม่ำเสมอได้อวบโอ่งนี่เนาะขายดีเลย50บาทขอบคุณหลายได้ไหมขอบคุณหลายครับว่าคือขายดีเลยขายดีครับพ่อขายดีเลยครับอันนี้แม่นหยังนี่อันนี้ฟังท่องฮาเบิ้ลมือนี่พ่อบ่แม่นหมอนชิดบ่ชิดว่าไงสิท่านดอกว่าบ่แม่นหมอนชิดโอ้กิโลเท่าไหร่ล่ะนี่กิโลละ30บาท30เตียงนี่เท่าไหร่นี่เตียงนี่30บาทกิโล30บาทกิโลขีดเตียงนึงเด้อ10ขีดครับ11ขีดนี่เออเตียงนึง11ขีด11ขีด30บาทหน่วยนึงนี่ก็สิหลายกว่า30ขายดีเลยบักม่วงยามนี่ก็มีอยู่เนาะนี่เนาะอันนี้มาอย่างนี้มากระทบโลกบ่ได้ครับนี่แม่มากระทบโลกกระป๋อเนาะบักลูกพ่อครับลูกพ่อโอ้ลูกพ่อแม่กินมันหวานน่ะนวลด้วยหวานแม่จ้าบ่แม่นนั่นอยู่ในปลาลิ่งมังมักนั่นบ่แม่นๆๆนี่แหละนี่แหละเอาโลนึงเด้อจ้าเอาโลนึงเอาโลบ่แม่เอาหน่วยหน่อยอ๋อ11ขีดไปเลยคุณแม่เอาแม่อ่ะโอ้ขายดีเลยนี่นะบักม่วงขายดีแล้วล่ะเด้อ10บาท20บาททุกเสาร์บ่อยู่นี่บ่ทุกเสาร์ค่ะอีพ่อตลาดนัดอำเภอโพนทองทุกวันเสาร์ทุกวันเสาร์ครับอยู่นี่ล่ะอยู่มุมนี่ล่ะแม่นตั้งแต่ตี5ไปตี5ขายอยู่นี่พ่อค้านี่แหละเนาะเห็นแล้วว่าแม่นหมอนคิดเมื่อกี้
โอพันสีเมืองบ่โอพันพันสีเมืองมันดีเมื่อดีถ้าว่าถามเราอยู่ว่ามันหมอนฉีดบอกไงอ่านี่ครับอันรถน่ะก็แม่นบ่แม่นครับแม่นเอาขายหยังรถนั่นขายบอกไม้ใช่อันนี้ครับโอ้บอกไม้ผลไม้เด้อเอามานำกันนั่นกันอะไรลูกบ้านอยู่พ้นท้องนี่บ่ครับบ่บ้านต้นสวรรค์นี่ครับโอ้อันนี้น้ำยานางบ่นี่บ่ค่ะน้ำยานางสดๆสดสดเลยค่ะสดสดเอาไปกินได้เลยเอาขายดีได้นี่เด้อขายดีขายดีคุณแม่มากับลูกสาวว่าหนึ่งโอ้ลูกสาวสวยด้วยนะแม่เนาะสาวอยู่ม.1แล้วโอ้สูงไงสูงเลยครับอ้าวโอ้ขายดีขายดีอ้าวขอบคุณหลายเลยครับด้วยมาห้อนแต่วันนี้แม่นอยู่บอกครับหรือห้องเจ้าบ่เนาะไม่เจ้าบาท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 นะน้องใหม่น้องใหม่บ่งได้หน่อยเนาะอันนี้เป็นยังไงอันนี้เป็นผ้าอย่างก่อนผ้าโยกีบ่ผ้าโกยากิผ้าโกยากิเป็นของญี่ปุ่นมาขายอยู่โพนท่องนี่แหละกูกินกับจับปลาแดกบัวแล้วกูขายมาจากญี่ปุ่นอยู่บ่กูมีเงินก็ได้ตัวนี้กูมีเงินก็ได้สแกนเลยก้อนเท่าไรล่ะลูกละ5บาทครับลูกละ5บาทเนาะซีก่อน20บาทเนาะครับเอาทาโกยากินะครับด้วยนี่เอาทาโกยากิเอาตามไป20บาทอ่ะขอคุณได้ไรล่ะโอ้หนอไม่หนังเรานี่สมปลาเคลื่อนลำเปล่าบ่นี่เนาะแม่นบอกครับนี่สมปลาเคลื่อนลำเปล่าจำได้อยู่คนขายคนเดิมนี่แหละที่แต่ปลาส้มนี่ผลิตมาใหม่ๆสดๆทุกวันนี่ครับว่ากินเป็นแต่แซ่บเนาะอันนี้ปลาจีนบ่ครับปลาจีนครับขายจังได๋ล่ะครับผมอะไรครับโล150โอ้โล150เนาะปลาจีนเด้อนี่ครับกําลังเอาใส่ถุงแล้วขึ้นคอเพิ่นเด้อนี่ปลาจีนปลาจีนแซ่บเด้อมีหมดทุกขนาดครับนี่สายเดียวก็มีค่ะสายเดียวก็มีสายเดียวก็มีนะครับสายเดียวนี่หมายถึงปลาสมนะครับบ่แม่นข้นเด้อเอานี่เอานี่มีหมดนะครับมัมมัมไข่ก็มีมันใส่กันนี่ถุงละ20บ่ครับบ่3ถุง50ปลาส้มปลาตัวน้อยๆก็มีปลาสอยเนาะ50บาทเอานี่ครับอันนี้ปลาจีนเท่าไหร่ครับ50ปลาจีนขีดละ15บาทจ้ะขีดละ15บาทโลละ100อันนี้เป็นสายเดียวบ่ครับค่ะแม่นค่ะสายเดียวโอ้คําละอันนี้ก็บ่พริกหน่วยคําละคําก็พริกหน่วยเด้อครับเด้ออ้าวนี่ครับเป็นตาแซ่เด้อผลิตภัณฑ์จากเขื่อนน้ําปลาเด้อครับเป็นส้มปลามีหมดครับส้มปลาแบบชนิดใดมีหมดอยากกินอยู่ตลาดนัดอำเภอพ้นท้องทุกวันเสาร์นะครับเนาะค่ะวันเสาร์วันพุธนี่แหละครับอยู่ถนน4แยกนี่ละมองที่เขาที่ว่าการนี่ละเอามาเลยตั้งแต่ตี5พุ่นละเนาะค่ะตี5ถึงเที่ยงเที่ยงครับอันนี้ครับน้องๆมาด้วยนี่เด้อเอานี่ๆโอ้ยคุณพ่อเพิ่นกําลังพิถีพิถันในการตักอยู่นี่เดี๋ยวต้อนขนาดได้จังสิแซ่บติเอาขอบคุณหลายครับเด้อแม่นหยังครับขึ้นโอ้หมูกระทะครับเอาแปลกๆขึ้นโอ้เบิ่งกันนะบ่เคยเห็นจักเทื่อเด้นี่หมูกระทะสําเร็จรูปครับหมูกระทะสําเร็จรูปแม่นครับย่างให้เรียบร้อยย่างให้เรียบร้อยพร้อมใส่ถ้วยเมื่อครับพร้อมเสิร์ฟเอาไปใส่จานใส่แก้วจิ้มได้เลยครับก็คือท่านสมัยแต่ทีนี้บ่ต้องไปนั่งร้านแม่นครับต้องเสียเวลาไปนั่งร้านบ่ต้องเสียเวลาเฮ็ดให้แล้วแถมไม่แต่เขียบครับผมแถมน้ำจิ้มครับแถมถ้วยถ้วยนี่จักบาทก่อครับรับเก้ารุ่นจาง5 9รุ่นใหญ่7 9จ้ารุ่นนี้7 9จ้าใส่แต่เนื้อมันอันพวกน้ำจิ้มทั้งหักโอ้นะครับโอ้อำนวยความสะดวกให้คักเนาะโอ้อำนวยความสะดวกให้ซ้ำนี่พอกินนะครับเด้อถือว่าพอกินรับประกันความอร่อยรับประกันความอร่อยบ่แม่นนั่นนี่ซื้ออร่อยพร้อมนี่ครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยพร้อมแม่นครับคนขายก็ขยันครับขยันในการพิถีพิถันที่ทำให้พี่น้องได้เคี้ยวหนึบๆเอาครับคุณป้าเป็นขยันเนาะแซ่บๆด้วยเนี่ยจักไปเสี่ยงไว้ใส่ตอนนี้
กลางอันเอาลืมไปแล้วลืมแล้วเอาหยิบผ่าบ่ครับบ่จ้าลืมเลยหยิบผ่ามาขายนี่ครับโอ้ปักเสียนักเรียนเอาขยันหลายๆเนี่ยครับทุกมือนี่เปรี้ยวไปแต่แซ่บนู่นนี่เนาะเผ็ดเผ็ดบ่เปรี้ยวเปรี้ยวสามรสสามรสเปรี้ยวสามรสมาเนี่ยเลยเอาขายดีนะครับด้วยคุณแม่คุณพ่อเอาขายดีครับพ่อค้าแม่ค้าขายเป็นยังครับใส่ตู้ดีๆนี่โอ้รอดซ่องเป็นแต่แซ่บเลยเนาะรอดซ่องเนาะเพราะเป็นสมพักหน่อยรอดช่องนะครับรอดช่องโอ้ผมบอกยังหน่อยเลยเดี๋ยวเป็นรอดช่องนะครับเขารอดซ่องได้นี่ฝากแต่งไทยเอาตลาดนัดวันเสาร์อำเภอโพนทองจังหวัดระยองครับเอาอยู่ทางที่ไปสระกลางซีเนี่ยเอาพี่น้องจะกินมาเลยแต่ทศเสาร์ละตีหานะครับเด้อนี่เอานี่คืออันนี้คือกะทิสดๆนะครับเด้อกะทิสดๆอันนี้เป็นกะทิบ่ครับบ่ว่าค่ะอันนั้นคิดค่ะอ๋อนี่เป็นลูกคิดบ่โอ้ลูกคิดลูกคิดก็มีบ่เนาะเป็นกระแสเด้อของหวานเด้อเอานี่ขายดีครับถุงเท่าไรล่ะครับที่ยุ่งมากน่ะถุงละ20โอ้ถุงละ20บาท20 40 80แล้วแต่ขนาดของถุงเนาะเอาขายดีโอ้เป็นกระแสดีครับใส่แตงไทยใส่แตงไทยนะครับเด้อเอาตลาดนัดพลท้องวันเสาร์เด้อมีทุกเสาร์เนาะมาทุกเสาร์เนาะแม่เนาะตีนพดเป็นครับเอาอยู่นี่แหละครับเด้อนี่ทางเข้าไปที่ว่าการซี่แยกนี่แหละเอาพี่น้องอยู่ข้างนี่แหละครับบ้านพักเพิ่นนี่แหละเอาขอบคุณหลายนะครับตีนผมเป็นยังนอกบ้านเนาะนี่แปลกๆเลยสั่นโปโลงนี่เพิ่นเอิ้นหยังครับเฟนไฟเขย่าทุกวันเสาร์ตลาดนัดพ้นท้องมาเลยเฟนไฟเขย่าแซ่บแซ่บนี่มดอยู่นี่เด้อมีหมดมีหมดครับขายจักบาทขึ้นไปละนี่ขึ้นบาทโอ้เศร้าบาทค่าน้ำยืนเกือบโอ้ค่าน้ำโอ้โทษโทษโทษแย่งกันจริงแล้วกินเองบ่ครับก็ไปร้านผมขึ้นว่าอยู่จังหวัดตากท่านไว้นี่ไว้นี่มาตลาดสิขึ้นฮอดแต่หลานสิบ่ขึ้นฮอดพื้นหลานอยู่เฮือนเด้มีหยังอยากให้ได้ร้านได้กินเลยโอ้ขายดีนะครับด้วยเอ้าขายดีเลยไปมาก็มีอยากให้มันกินเออแลนฮาบแลนต้นแล้วเลือดตัวแน่นอนหลานแพงกว่าลูกแพงกว่าลูกแพงหลานนี่ผมมีหลานมั่งถังทอดพาด้วยถังทอดพาด้วย10บาทถังทอดพาด้วยถังท่องเนาะนึกว่าถังทอดถังท่อง10บาทใส่บักข้าวใส่นั่นแซ่บๆเลยเนาะเอาถังท่องเลยแน่นๆเลยซิปถังทองชิ้นละ10บาทนะครับทำสดๆด้วยเอาวิธีทำจังหน่อยก็ได้นี่ทำสดๆเลยครับทำสดๆทำสดๆเพื่อนพี่น้องนี่สบายใจได้นะครับทำสดๆร้อนๆสดๆจากเตาเลยเอาตลาดนัดพ้นท่องนะครับอำเภอพ้นท่องจังหวัดเลยนะครับเออวันเสาร์ครับเอาอยู่ติดถนนทางไปซีว่าการซีแยกบ่มีเงินก็มาได้เด้อครับนี่เด้อสแกนเอาครับนี่สแกนเนาะ10บาทก็สแกนได้ทุกมื้อนี้ท่านสมัยได้ทุกมื้อนี้10บาทก็สแกนได้เอานี่ๆผู้ขายเด้อผู้ทําผู้ทําเอาขอบคุณหลายๆเด้อเอาขายดีนะครับขายดีนะครับครับขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้นะครับขอคุณผู้ชมทุกท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับจังใดก็ลืมนะครับเด้อขอกำลังใจนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ